กับผมบังพรบังพรครับนี่วันนี้เรายังของดีลานะแบ่งปันนะครับเรามาเล่นสูดดินนะครับผมที่ผสมเลยถึงเอาไปปลูกต้นไม้เวลาเราเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับรู้สึกว่าต้นไม้ตอบสนองพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับสำหรับสูดดินสูดนี้นะของที่เราใช้นะครับมีกาบมะพร้าวสับ3ส่วนนะครับผมแกลบดิบเก่า1ส่วนกาบมะพร้าวสับนี้ต้องแช่น้ำก่อนนะแช่น้ำก่อนให้ฝาดมันหายก่อนนะครับใช้หน้าดิน1ส่วนตามบรรดาชวนนั้นนะครับนะแต่ว่าเราผสมข้าวกันแล้วนะครับสมัยกาวกันสัก3เที่ยวนะครับนะพอปกติแล้วกับมะพร้าวสับเนี่ยเวลาผสมกันเนี่ยมันจะออกไปอยู่ข้างกองดินนะเราต้องเวลาเราจะเปลี่ยนกระถางหรือว่าใส่กระถางแล้วนี่เราต้องผสมอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อให้มันข้าวกันนะอันนี้คือสูตรนี้ดินมันจะโปร่งนะครับเพราะว่าสูตรเอิญที่ทํามาถ้าว่ามีดินมากเนี่ยเวลาดูเล่งเนี่ยมันจะแข็งนะถึงนี้เราทําไว้ต้อนรับฤดูเล่งนะครับมันจะได้ช่วยในการอุ้มน้ำมีความชื้นนะครับแล้วก็โปร่งนะถ้ามีความชื้นแล้วไม่โปร่งเนี่ยเสี่ยงรากหน้าครับนะเพราะมันร้อนนึกออกวัสดุทั้งเม็ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแกลบหรือว่าเป็นกาบมะพร้าวสับเนี่ยเราต้องเช็ดน้ำก่อนได้มันเข้านะอันพอเช็ดเสร็จก็เอามาเทมนะเทไปกองไปเช็ดถึงก็เอามากองพอผมเช็ด3คืนนะครับคืนแรกเช็ดเสร็จเทน้ำรุ่งเช้าถึงใส่น้ำไหมขึ้นที่2แช่ซัดเทน้ำขึ้นที่3แช่ซัดเทน้ำนะครับขึ้นที่3เนี่ยในน้ำเราใส่น้ำยาแรงรากบีหนึ่งได้นะเพื่อที่จะให้มันกำมะพร้าวซับนี่มันดูดบีหนึ่งเข้าไปกันนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ฟาดแล้วก็ทำให้รากมันออกดีนะถึงเราไปเล่ยว่าต้นไม้เรารู้ได้เพื่อว่าดินเนี่ยมันตอบสนองนะครับต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เราไปเล่ยนะครับถึงนี้เราก็มาเล่ยนะปกติเล่ยเราผสมดินกับแกลบนะครับตอนที่ว่ามีน้ำเนี่ยรากมันจะออกดีจริงอ่ะนะแต่ว่าฤดูกาลข้างหน้านี่เป็นฤดูเล่งนะถึงตอนนี้ไม่รดน้ำ1วันเนี่ยสภาพคือมันเช้าเนี่ยนะมันเช้านี่คือมันแข็งนะแข็งเช้าถึงนี้เรามาเปลี่ยนนี่คือสูตรเดิมนะสูตรดั้งเดิมถึงนี้ก็เหมือนเนี่ยนี่รอบที่แล้วเนี่ยเราใช้แกลบเป็นหลักกันนะส่วนใหญ่กับดินนะหน้าดินเราเน้นหน้าดินมากพอเน้นหน้าดินมากเนี่ยรดน้ำว่างน้ำมันดีซึมไปเนี่ยมันช้าถึงกระทั่งให้ดินมันแข็งพอดินมันแข็งในการจะเริ่มเติบโตเนี่ยมันจะค่อนข้างช้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เวลาเราได้ต้นไม้มานะไม่ว่าจะเป็นไม้พุ้นหรือไม้ใดก็ตามนะครับถ้าเราเล่ว่ารากมันคดม้วนแล้วเนี่ยเราสามารถล้างรากได้นะครับล้างรากอันนี้ผมจะปรุงในกระถางนะถึงเดี๋ยวผมจะล้างรากนะครับนี่เป็นพีนัทบัตเตอร์แต่ถ้าสมมติเรารดน้ำทุกวันมันก็สดชื่นเหมือนปกตินะครับแต่ถ้าเราได้ไปแล้วเนี้ยเราไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะตายนะครับเราสามารถล้างรากได้เดี๋ยวเรามาแล้วว่าเราล้างรากนะครับนี่คือในนี้ก็เป็นน้ำนะเราเชไปสักฝักนะครับผมนี่เลยอันนี้คือเป็นตั้งที่ผมล้างรากซึ่งดินต้นไม้อื่นมันก็อยู่ในด้วยนะครับนะมันอยู่ในนี่มาเล่นในตั้งครับในตั้งนี่เห็นไหมครับว่ารากมันออกมากนะเพราะว่าเรารดน้ำทุกวันแต่ถ้าวันไหนที่เราไม่รดเนี่ยมันจะแข็งนะครับนี่ขนาดว่าเชน้ำไปเร็วนะมันยังแข็งเลยแต่ว่าหม้อนะแบบนี้ครับหม้อสำหรับเราทำการคุ้นสูงนะครับนึงมันไม่แตกง่ายแต่ถ้าว่าเราได้ไปเร็วเราอีนั่นตีบ้านหรือว่าตีสวนนะครับเพื่อขยายพื้นที่มาหรือว่าใส่กระต้างก็ได้ปลูกลงดินก็ได้นะครับเราสามารถทำเป็นดินไม้นะตามสูตรที่ผมบอกนี่ก็เหมือนว่าเราเสริมยักษ์ลาดสมมติเราเสริมยักษ์หนักนี่นะพอเราตีออกมานี่คือที่ผมทำนะครับนี่รากค่อนข้างแน่นนะให้เราอีกหนึ่งกระต้างอีกทีนี้มาเลยครับนี่เราใช้ดินใช้กำมะพร้าวสับที่เช่น้ำเลยนะที่เรกนะครับกับโปร่งฟลูพอสมควรแต่ว่าเรามากรอบหน้าดินที่เราผสมเกลบไปมันก็เลยดูว่าข้างหน้านี่มันแข็งๆนะครับผมมันแข็งๆเนี่ยรากมันออกดีจริงนะครับ
แต่สังเกตปกติมันจะขาวกับตัวงอกแต่มันออกแบบแห้งๆนะนี่เราก็ทำการล่างเหมือนกันนะเราเชไปก่อนให้ดินมันรุดร่วงนะครับนะนี่เลยก็นัดขย้อขย้อหน่อยนี่เราล่างเลยต้องยังใส่ชีชีก็ได้นะอันนี้ดินออกไม่เลยนะเหลือแต่กำมะพร้าวซับเนี่ยเราไม่ดึงนะเพราะว่ากำมะพร้าวซับนี่รากมันยึดโยงอยู่เลยนะครับเราเอาดินออกนี่ก็คือเปลี่ยนจากกระถางบอกดินเป็นกระถาง4นิ้วนะครับขยับขึ้นมาเป็น6นิ้ว6นิ้วนี่เราก็ใช้กำมะพร้าวซับที่เน้นกำมะพร้าวซับตรงนี้นะรองไว้ข้างล่างหลังจากนั้นเราก็ใส่ดินนี้เข้าไปที่เราผสมนี่ครับเวลาดักนี่คือสังเกตได้ว่าดินที่ผสมกับปราบซับเนี่ยกับปราบซับนี่จะออกคางมากเลยถึงเวลาเราใช้นะเราต้องดักมันแต่ข้างใต้นั่นนะผสมอยู่เรื่อยๆตรงนี้มาแล่ในกระถางครับนี่นะครับนะอันนี้ถือว่าถ้ายังสีชีดก็ชีดนะครับนะแต่ว่ามันสูงเกินไปเราก็เตะออกเลยนะแต่ว่าเราอย่าโรยลึกเร่งนะให้มันลอยนะครับให้มันลอยนี่เวลาเราตักนะสบายหลังจากนั้นพอเราใส่ดินเสร็จแล้วครับออกข้างๆเพื่อให้มันแน่นแล้วยังติดโคได้เป็นอันว่าเสร็จพิธีเราน้ำเลยครับให้ดินเนี้ยดินไม้เนี้ยมันไปจับกับรากของผืนนะครับอันนี้ก็เสร็จไปแล้วหนึ่งกระถางอัพจากกระถาง4นิ้วเป็นกระถาง6นิ้วนะครับผมนี่มาเลยนี่เดี๋ยวเราอัพไปแล้วนะครับนี่เราอัพไปแล้วอัพจากถุงนะล่างรากเม็ดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเลยตอนแกะนี่เก๋ๆเลยได้เก๋ๆเลยนี่ถือว่ามึงทำไม้เลยนะนี่นะครับฟูเลยนะรากนี่คือฟูล่างเลยนี่เป็นไม้ขุดหยอกกอนะครับเป็นซ้อมจีดผมหยอกกอมาขุดไม้มาเลยถึงก็ล่างรากไม้นะครับแล้วก็เอามาทำพอใส่ดินสูดนี่พอรดน้ำไปปั๊บเนี่ยมันจะซึมลงไปเลยนะครับนะมันจะไม่ครึ่งครั้งหลังจากนั้นก็เนี่ยครับการตอบสนองแล้วว่ามันแตกใบแตกไรดีนะครับนะอิงการสาขาอันนี้คือการตอบสนองของพืชตระกูลซอมถึงนี้ก็เหมือนกับตระกูลบอนนะผมลองเอามาใช้สูตรนี้เปลี่ยนดินนะครับนะนี่แนนซี่ก็ออกนาเลื่อนกับออกนาดีนี่ไล่มารดน้ำปั๊บน้ำซึมหายลงไปเลยป้านนะนี่นะครับแตกหลอดไม้นี่ก็เหมือนนะครับบอนดัดดำนี่แตกรอดไม้เลยครับนี่พวกไม้เลื่อยไม้เท้านะครับแล่แตกยอดแตกกิ่งการสาขาไม้เนี่ยเพราะว่าเนื้อเนี่ยบางตัวที่เราเปลี่ยนดินเนี่ยเราล่างรากมันด้วยนะครับล่างรากมันถ้าไม่ปลดทุกข์กับดินไม้แต่มีความโปร่งมีหน้าดินแต่มีฐานอาหารนะครับมันจะเจริญเติบโตได้ดีนี่ก็เหมือนนะครับพวกอโกนิม่าพวกไม้ประดับนะนี่เวลาเราลดน้ำเนี่ยน้ำมันจะซึมลงไปเลยซึมหายไปเลยนะครับซึมไม่มีการครึ่งครั้งเลยค่ะเด็ดน้ำดีแต่ว่ามีความชื้นนี่เป็นไม้ที่ผมใช้ดินชุดนี้เหมือนกันนะถึงนี้ล่างรากทั้งหมดนะครับล่างรากทั้งหมดเอามายกไว้ในที่ร่มนะปักฟืนนะครับนี่ปักฟืนคือลดน้ำไปเลยไม่แช่นะครับมีแต่ความชื้นนะหลังจากนั้นเราก็ไว้ในที่ร่มนะครับผมพอเขาฟื้นเราก็ไปเก็บในโรงนะนี่ลำไยคิดตันที่เราเพาะเม็ดไว้เหล็กเดือนท่านว่านะครับก็ถือว่าตอบสนองนะนี่เลยการตอบสนองกับดินที่เพาะไม้นะตอบสนองดีนะครับเริ่มแตกยอดเริ่มพุงนะเริ่มแท่งยอดไม้ถึงไปแล้วที่ผมเปลี่ยนดินไม้นะครับนี่คือพวกที่เปลี่ยนดินไม้นะการตอบสนองของเขากันเนี่ยครับคือยอดไม้
หยอดเห็นหยอดแดงแดงริบ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 นะนี่คือมันตอบสนองนะครับตอบสนองต่อดินไหมนี่เห็นไหมครับนี่นี่ครับเอาละครับเราก็สามารถนะนำไปปรับใช้ได้นะครับสูตรดินที่เราหาได้นะอันนี้สำหรับผมนี่คือผมอยู่มีโรงสีอยู่ใกล้ๆนะครับมีร้านขายปลดเปล่าทรัพย์นะถ้าใครไม่มีก็สามารถประยุกต์นะครับหัวใจรักมันเลยคือเนื้อโปร่งมีความชื้นนะครับผมเวลาหั่นกระหยาแช่ครึ่งครั้งนะครับต้นไม้มันจะเจริญเติบโตดีรากมันก็ลื่นไหลไปได้ดีนะครับนะวันนี้ก็ฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ๆนะครับนะแล้วก็ฝากเพจกลุ่มเกษตรนุ่งนานกลับไปในเพจเรามีกลุ่มนะกลุ่มเกษตรนุ่งนานวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับโป้ม